วันนี้เราต้องไปดูที่เพจ Facebook ของคุณสกลทีพัทยกุลค่ะค่ะคุณสกลทีพัทยกุลซึ่งเป็นหนึ่งใน4เสือกปปส.หลังจากลูกหมีปลุกพลังกปปส.ให้สู้ในชุมพรเขต1อ่ะนะคะค่ะคุณสกลทีขึ้นทันทีค่ะภาพคู่ระหว่างคุณสกลทีกับลูกหมีคราวเมื่อเป็นแกนนำกปปส.นะคะคุณสกลทีใช้แคปชั่นว่าไม่ต้องพูดอะไรกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาไม่รู้เท่าไหร่คบกินเที่ยวกันมา16ปีขอให้พี่ลูกหมีสมหวังทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้เอาใจช่วยคนสู้เพื่อบ้านเมืองบ้านคนสู้เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองพี่น้องประชาชนไม่ทอดทิ้งมันต้องมีที่ยืนเซฟลูกหมีสู้เข้าไปอย่าได้ถอยรักหัวใจคนชุมพรขณะเดียวกันเมื่อไปดูเพจ Facebook ของชุมพลจุลสัยลูกหมีคุณชุมพลจุลสัยนั้นน่ะก็นำคลิปที่สมัยที่ตัวเองเป็นส.ส.อยู่ในสภาปีนี้ล่ะค่ะคราวนี้ล่ะค่ะยุคสมัยนี้ล่ะค่ะพูดถึงเรื่องว่าใครที่เสนอตัวสู้เพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อปาล์มเพื่อราคายางใครแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนใครที่ต่อสู้เวลาชุมพรน้ำท่วมใครที่ต่อสู้แม้จะรู้ว่าตัวเองต้องรับโทษนั่นคือนักสู้ที่ชื่อว่าชุมพลจุลสัยนักสู้ผู้มีนามว่าลูกหมีนักสู้ชุมพรที่ชื่อชุมพลชุมพลจุลสัยไปดูบางช่วงบางตอนของคลิปนี้ค่ะครับรัฐบาลไม่ฟังเลยครับผมไม่ฟังเอาละค่ะทีนี้ก็ไปดูในเพจของพี่ลูกหมีนะคะก็มีภาพพี่ลูกหมียืนบนอนุสาวรีย์เวทีอนุสาวรีย์ราชดำเนินประชาธิปไตยนะคะคราวเมื่อเป็นกปปส.เพื่อที่จะปลุกพลังของกปปส.ให้สู้ที่ชุมพรเขต1นะคะ คุณองอาจคล้ามไปบุญก็เชื่อว่าสุภาพรจะรักษาพื้นที่ได้ส่วนทางด้านของกลับมาที่กรุงเทพมหานครค่ะสรัญรัตน์เจนจาคะผู้สมัครส.ส.กทม.หลัก4จตุจักรเบอร์7พลังประชารัฐหาเสียงอย่างต่อเนื่องเช้าวันนี้ค่ะขึ้นรถแล้วล่ะค่ะแกก็ยังคงยืนที่เดิมไม่เปลี่ยนถนนเปลี่ยนถนนแบบเดิมค่ะยืนไหว้ประชาชนที่ขับรถไปมาสวัสดีพี่น้องในตอนเช้าทักทายพ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์หาเสียงในตลาดเมืองทองแจกใบปลิวแนะนำตัวเองแล้วบอกว่าโค้งสุดท้ายนี้นะคะเธอมั่นใจว่าประชาชนเนี่ยรักเธอรักสามีของเธอรักพรรคพลังประชารัฐรักพลเอกประวิตรและรักพลเอกประยุทธ์รักในนโยบายรัฐบาลและจะเทคะแนนให้กับเธอนี่ต้องมีทุกวันน่ะนะคะไปยืนแล้วไหว้อย่างเงี้ยค่ะที่รถติดอย่างนี้นะคะส่วนอัธวิทย์ก็มั่นใจว่าประชาชนจะมาใช้สิทธิ์เกิน 70% ค่ะแล้วก็บอกว่าแม้ว่าการซื้อเสียงจะมีมากเท่าไหร่แต่เชื่อว่าเอาไม่อยู่นี่คืออัธวิทย์นะคะจะขึ้นเวทีปราศัยพักกล้า28มกราค่ะเพชรกลุนพลค่ะเพชรกลุนพลนะเนี่ยไปยื่นหนังสือขอความร่วมมือไปที่มณฑลทหารบก11แล้วก็เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบกขอเข้าไปเพื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเข้าไปพูดกับทหารเรื่องการปฏิรูปกองทัพลดนายพลยกเลิกเกณฑ์ทหารเพิ่มสวัสดิการกำลังพลทำกองทัพให้เล็กเนี่ยทันสมัยและยกเลิกการฝึกที่เขาชนไก่เพราะว่ามีโรคระบาดนะคะนี่คือเพชรกลุนพลเพชรกลุนพลเนี่ยคือเป็นผู้สมัครที่พรรคเขามั่นใจมากว่าจะเอาชนะใจของคนในเขตนี้ได้ส่วนไทยพักดีค่ะประเด็นสำคัญอยู่ที่ไทยพักดีพันเทพฉัตรนรัตน์ผู้สมัครส.ส.ไทยพักดีเนี่ยลงพื้นที่แต่การลงพื้นที่ของพันเทพนั้นไม่เท่ากับการเขียนเฟซบุ๊กของคุณหมอเหรียญทองคุณหมอเหรียญทองเขียนวันละ4โพสต์แล้วก็หนุนผู้สมัครคนนี้ค่ะคุณหมอเหรียญทองบอกว่าไม่ว่าเขาจะได้หรือไม่ได้ศูนย์โรคมะเร็งก็มีต้องมีแต่คุณหมอเหรียญทองบอกว่าคุณหมอเหรียญทองประกาศไม่หนุนพลังประชารัฐแล้วเพราะว่าไปช่วยการลดโทษคดีทุจริตจำนำข้าวคุณหมอเหรียญทองเขียนทุกวันคุณหมอเหรียญทองแบบว่าจะต่อต้านอย่างที่สุดและคุณหมอเหรียญทองบอกว่าขอให้ช่วยไทยพักดีเข้าไปเป็นหนึ่งคนในสภาเป็นปากเป็นเสียงกับพี่น้องประชาชนและวันนี้เนี่ยนะคะไม่เพียงแค่คุณหมอพี่อู้หฤทัยค่ะพี่อู้หฤทัยก็เชียร์ไทยพักดีด้วยเช่นกันนี่ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นเรื่องของการเมืองในวันเวลาที่เราต้องมีเลือกตั้งซ่อมทั้งสงขลาเขต6ค่ะชุมพรเขต1แล้วก็หลัก4ค่ะสงขลากับชุมพรเนี่ยร้อนแรงมากทั้ง2ขบวนใหญ่ๆเลยนะคะคือเป็นศึกชนช้างเลยระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐระหว่างคุณชวนกับพลเอกประวิตรค่ะระหว่างประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาฟาดฟันกันแบบว่าเราก็นึกว่าลิเกใช้มีดไม้ฟันกันไม่ใช่เลยเอามีดจริงเลยแทงมาจริงแทงกันเลยเจ็บจริงเจ็บจริงเลยคราวนี้ 15:39 น.ช่วงแรก